กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการยกร่างได้ดำเนินการมาจนเรียบร้อยครับเราก็จะลงนะครับคะแนนครับพลเมืองมติดูว่าในกลุ่มคนที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้ๆเคียงนี้นะครับมีความเห็นไงกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับซึ่งก็จะเปิดลงคะแนนครับตั้งแต่เที่ยงบ่ายสามครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดหีบแล้วก็จะนับคะแนนกันนะครับแล้วก็จะแถลงผลให้ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ในเบื้องต้นก็เปิดการลงคะแนนเลยครับครับคือเนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยความเห็นของสาธารณชนเนี่ยไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร่ที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนข้อถกเถียงก็อยู่กันในสภานะครับอยู่กันในกรรมาธิการร่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราคิดก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมเพราะฉะนั้นคนทั้งสังคมควรมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นซึ่งเราก็คิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับคนอีกหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเราหวังว่าถ้าสังคมได้แสดงความเห็นของตัวเองต่อร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นคือเป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่านี่เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราสามารถพึงกระทำได้ครับเพราะในกิจกรรมนี้คือเราจัดขึ้นเพื่อหวังว่าจะกระตุ้นให้สาธารณชนได้แสดงความเห็นเกี่ยวเรื่องนี้กันเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นด้วยนะครับที่เราจะต้องสะท้อนความคิดเห็นของเราไปไม่อย่างนั้นแล้วการตัดสินใจที่อยู่เฉพาะกลุ่มที่ล่างมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราคิดจะทำเรื่องนี้และหวังว่าน่าจะมีการกระทำแบบนี้ในที่อื่นๆให้กว้างขวางที่สุดเพื่อที่จะได้สะท้อนความรู้สึกความคิดของประชาชนโดยรวมของสังคมไทย